ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องครูไฮเปอร์เหมือนเดิมวันนี้นะครับผมได้คำถามนะครับก็จากคณะครูท่านนะครับหรือองค์กรต่างๆนะครับก็สอบถามบอกว่าเวลาที่เราใช้สอนเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของนักเรียนเนี่ยใช้โปรแกรม Zoom ไม่ได้นะครับผมก็เลยมาอัดคลิปวิธีการแก้ปัญหาแบบออนไลน์นะครับแบบสั้นๆนะครับคงไม่เยอะอะไรมากนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับวิธีการแก้ปัญหาแบบออนไลน์นะครับใช้ได้ทั้งตัว PC แล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปที่ตัว Google นะครับผมใช้ Team นะครับตัวโปรแกรม Team Weaver นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาตัวเมาส์ชี้ขึ้นมาก่อนน่าจะเห็นนะครับผมใช้ตัวโปรแกรม Team นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม Team นะครับผมเลือกตัวฟรีนะครับมันก็ใช้ได้อยู่3เดือนนะครับทำการดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตัวที่เป็นตัว PC ของเรานะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าเราใช้ไหนนะครับมันจะขึ้นหน้าให้เราดาวน์โหลดแบบนี้นะครับผมใช้โปรแกรมดาวน์โหลดนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จะไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตามปกติของเราเนี่ยแหละครับทีนี้เวลาเราติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในเรื่องของตัวโปรแกรม Team เยอะหน่อยนะครับถ้าใครใช้เยอะนะครับถ้าใช้ในเรื่องของการประชุมออนไลน์หรืออะไรก็จะตามนะครับผมเลือกเป็นฟูลไปเลยนะครับแล้วก็ Accept ไปนะครับแบบ Option เต็มนะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขตามปกติของมันนะครับมันก็จะวิ่งปื๊ดๆๆไปนะครับอันนี้ผมใช้แก้ปัญหาแบบออนไลน์นะครับแต่ปัญหาก็คือฝั่งตรงข้ามเน็ตก็ต้องแรงเหมือนกันนะครับถ้าประมาณสัก 3-4 เมกในมือถือมันก็ใช้ได้นะครับผมแก้ปัญหานักเรียนส่วนมากจะติดปัญหาที่ไฟวอลนะครับแต่ถ้าเป็นพวก iOS หลักๆเนี่ยมันจะมีการอนุญาตให้ใช้โปรแกรม Team ผ่านระบบออนไลน์ก่อนต้องไปเปิดไฟวอลก่อนนะครับถ้าเป็นพวก iOS นะครับแต่พวก Android จะไม่มีปัญหาอะไรเยอะนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวเลขแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับผมจะเชื่อมต่อกับมือถือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จนะครับมันเวลาที่เราจะซัพพอร์ตงานนะครับทั้งตัว PC แล้วก็ตัวที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับทั้งตัวที่เป็นพวก iOS หรือที่เป็นพวก Android นะครับหลักการมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมีตัวไอคอนนี้ขึ้นมานะครับก็คือตัวโปรแกรม Team นะครับเวลาที่ผมใช้แก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็ดับคลิกตามปกตินี่แหละครับตัวโปรแกรม Team มันจะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะซัพพอร์ตงานนักเรียนนะครับโดยที่แก้ปัญหาออนไลน์นะครับอันนี้คือมือถือที่ผมใช้นะครับเวลาที่จะใช้เนี่ยสิ่งสำคัญนะครับก็ต้องให้เขาโหลดโปรแกรมขึ้นมา1ตัวนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเขาเรียกว่า Quick Support นะครับมันเป็นตัวแอปของตัว TeamViewer นะครับเราดับเบิลคลิกขึ้นมาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราดับเบิลคลิกมาเสร็จเวลาเราใช้ตัวเวลาแก้ปัญหาเราจะพิมพ์ IDตัวเครื่องนี้นะครับลงช่องนี้อย่างเช่นเลขตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้น16588203072นะครับผมก็จะทำการคอนเน็กไปนะครับเวลาคอนเน็กเสร็จในโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้เขาอนุญาตนะครับพออนุญาตเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอ TeamViewer ขึ้นมานะครับโดยที่เราจะใช้งานได้ตัวแอปนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับเวลาที่เราดูในเรื่องของตัวเครื่องนะครับมันก็จะใช้ได้อันนี้ผ่านตัวโปรแกรม Team นะครับเวลาใช้ Zoom มันมีปัญหาก็คือในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันมันนะครับเราต้องไปเปิดตัว Zoom บางครั้งมันติดไฟวอลปัญหานี้เกิดขึ้นจากตัวที่มีการอัปเดตนะครับบางครั้งมันอัปเดตโดยที่มันไม่เปิดไฟวอลให้ใช้นะครับเราก็ไปตั้งค่าอีกนิดเดียวนะครับมันจะมีการอนุญาตนะครับแล้วก็ไปอนุญาตบางส่วน
ให้กับตัวที่ผู้เรียนนะครับพอเราอนุญาตเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะเข้าโปรแกรม Zoom ได้ตามปกตินะครับขั้นตอนนี้บางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหากับบางครั้งความไม่เข้าใจของผู้ปกครองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ออนไลน์ได้นะครับวิดีโอนี้ผมจัดทำขึ้นให้นะครับก็เพื่อใช้ในเรื่องของการซัพพอร์ตงานได้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ